ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการทำฮอร์โมนไข่สำหรับเร่งดอกเร่งผลต้นไม้นะครับอุปกรณ์เราก็จะมีนะครับนี่น้ำตาลทราย 4-5 ช้อนโต๊ะนะครับนมสดนะครับนมสดผงชูรสแล้วก็ไข่4ฟองแล้วก็นมเปรี้ยวอันนี้ก็เป็นอาหารเสริมนะครับเป็นวิตามินนะมี B6 B3 นะครับหลายตัวนะครับมาดูขั้นตอนการทำกันนะครับอย่างแรกเราก็เตรียมมานะครับอันนี้น้ำตาลทราย 4-5 ช้อนโต๊ะนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่นมนะครับใส่นม1ช้อนโต๊ะนะครับอันนี้ก็เป็นวิตามินนะครับเครื่องดื่มชูกำลังนะครับประมาณ1ช้อนโต๊ะนะฮะอันนี้ใส่หมดขวดเลยนะครับแล้วก็ไข่ตอกลงไปแล้วก็ผงชูรสอีก1ช้อนโต๊ะนะครับครับเมื่อเราเตรียมส่วนผสมได้เรียบร้อยแล้วนะครับนะครับนี่เราก็คนนะฮะให้มันเข้ากันนะครับตีให้เข้ากันนะครับให้ไข่แดงแตกครับเมื่อทุกอย่างเข้ากันได้ดีแล้วเราก็เอาเทใส่ขวดนะครับครับหลังจากที่เราเทใส่ในขวดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็เขย่านะครับเดี๋ยวอีกครั้งหนึ่งนะแล้วก็ตั้งทิ้งไว้ในร่มนะครับอย่าให้โดนแสงแดดอีกประมาณ3วันนะครับเราก็สามารถเอาไปพ่นต้นไม้ได้เพื่อให้ต้นไม้มีการเจริญเติบโตออกดอกติดผลได้อย่างสมบูรณ์นะครับไม้ดอกก็พ่นได้นะครับแอฟริกันไวโอเลตออกดอกเยอะเลยครับไม้ดอกชนิดอื่นก็สามารถพ่นได้นะครับพริกนี่ออกดอกดีนะครับทิ้งไว้3วันนะครับอัตราในการใช้นะครับ 20-30 ซีซีนะครับต่อน้ำ20ลิตรครับ